ิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก The Icon Group เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะจากช่องของสัญญาอ่าวไทยนะคะหรือสัญญานะคะเราจะกำลังจะเดินทางออกจากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์จากสนามบินสุวรรณภูมินะคะวันก่อนนั้นเราขึ้นเครื่องจากเกาะสมุยไปสุวรรณภูมิแล้ววันนี้เราก็มาลงคลิปการเดินทางของเราเริ่มต้นสถานีต้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ไปสิ้นสุดที่สถานีพญาไทนะคะหรือจะลงแถวมักกะสันก็ได้นะคะทุกคนในราคา44บาทเท่านั้นเองนะคะสิ้นสุดเส้นทางนะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสถานีพระยาไทยนะคะในระหว่างทางเราสามารถลงที่มักกะสันลงที่แถวๆบริเวณหัวหมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนทำให้เราได้มีเส้นทางการเดินทางคอนเน็กชันแบบไม่ต้องนั่งแท็กซี่ก็ได้นะคะถ้าท่านไม่ได้มีสัมภาระมากนะคะใช้กระเป๋า1ใบสะพายนะคะหิ้วอีก1ใบเดินขึ้นรถไฟสะดวกและก็รวดเร็วไม่มีรถติดด้วยนะคะไม่ต้องนั่งเหมือนรถแท็กซี่ก็ได้นะคะถึงที่หมายเหมือนกันหากเราทำให้เราสะดวกลำบาก เลือกเอาว่าเราจะเอาสะดวกหรือลำบากนะคะถ้าสะดวกแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะก็เปรียบดังการใช้ชีวิตของเรานะคะเราจะต้องไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนเราก็ได้นะคะในช่วงยุคนี้นะคะกำลังจะมี เรื่องของเศรษฐกิจกระทบระหว่างโรคระบาดที่เราได้รับผลกระทบมา3ปีจะ4ปีเข้าแล้วนี้นะคะแล้วก็มีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าหากเราอยากใช้ชีวิตในบ้านเราอย่างมีสติเราก็ต้องติดตามข่าวสารบ้างนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือพวกเรายังใช้ชีวิตในแบบ normal ในลักษณะของ3ปีที่ผ่านมาเกิดการค้าขายที่ผู้คนเริ่มรู้มากมายจากที่เมื่อก่อนรู้น้อยนะคะเรื่องค้าขายออนไลน์หรือเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเราก็เริ่มต้นได้เป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างเต็มที่กับชีวิตของเราบ้างแล้วนะคะตอนนี้เนาะเพราะเราสั่งสินค้ามาใช้ตอนนี้เราก็เริ่มสั่งสินค้าทั้งใช้ทั้งขายนะคะเพื่อนท่านใดหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อตามเบอร์นะคะเรารับตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะแล้วเราจะส่งลิงก์ไปให้ท่านนะคะหรือจะใส่ชื่อของท่านลงในลิงก์บริษัทของเรานะคะและก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการทำการตลาดทำสื่อออนไลน์ทำคลิปนะคะแต่งภาพแต่งตัวหนังสืออักษรใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะคะแล้วเราก็หันมาคุยเรื่องการท่องเที่ยวของเราดีกว่านะคะเพราะเราถนัดด้านการเดินทางการท่องเที่ยวการคอนเนคชั่นนะคะการใช้ชีวิตหากเราใช้ชีวิตให้มันราบรื่นมันก็จะราบรื่นในทางที่ดีนะคะแต่ความราบรื่นทั้งหมดก็ไม่มีในโลกใบนี้หรอกนะคะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับความเป็นอุปสรรคนั้นได้อย่างราบรื่นได้อย่างไรมันขึ้นอยู่ที่ใจเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงเราอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเพื่อนคอนเนคชั่นท่านใดที่ยังปิดกั้นตัวเองอยู่ฟังดูแล้วเราอาจจะโดดเดี่ยวนะคะถ้าหากเราทำตัวของเราเองให้เป็นคนที่ไม่มีคอนเนคชั่นหรือเราปิดกั้นตัวเองนะคะอันนั้นก็เป็นการที่ทำให้เราไม่รู้จักกับสังคมอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่การที่เราจะเดินก้าวเข้าไปในสังคมผู้คนเราก็ต้องเจอผู้คนหลากหลายประเภทนะคะถ้ายังไม่เป็นถึงผู้นำก็จะเกิดอาการแย่งชิงผู้ติดตามนะคะอันเนี้ยสังคมอย่างเนี้ยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า
เราจะใช้การเดินร่วมกับสังคมร่วมกับขบวนของแต่ละองค์กรแต่ละผลิตภัณฑ์สินค้าได้อย่างไม่มีอุปสรรคได้อย่างไรนะคะเพราะว่าทุกแต่ละแห่งแต่ละองค์กรก็มีกฎกติกาของเขาอยู่แล้วนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมตรงนั้นให้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่เริ่มต้นเราไม่เริ่มก้าวออกไปนะคะเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรนะคะแต่บางคนก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพราะว่าเราขาดความมั่นใจขาดความรู้นั่นเองนะคะขาดสิ่งที่เราควรจะทำเป็นทำได้นะคะจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเขามีแผงแบ่งปันความรู้ใดๆอย่าไปบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่เป็นนะคะถ้าเราไม่ให้โอกาสไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเราจะทำในสิ่งนั้นได้เหมือนรถไฟเริ่มต้นตั้งแต่สถานีต้นทางถึงสถานีตามเส้นทางไปเรื่อยๆแล้วแต่จุดหมายว่าเราจะลงที่สถานีใดหรือว่าเราไปลงที่สถานีสุดท้ายจุดหมายปลายทางเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เปรียบดังกับการเราที่เราใช้ชีวิตในปกติประจำวันของเรานี่แหละค่ะเพียงแต่เราเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่เราอยู่บ้านหลังเดิมนะคะบังกะโลหลังเดิมสถานที่เดิมๆแต่ว่าเรามีผู้คนที่มาหาเราไม่ใช่คนเดิมนะคะเหมือนดังเราออกไปในที่ที่เราไปจากเกาะพังงานสู่เกาะสมุยเกาะสมุยสู่กรุงเทพนะคะเรามีหลายเส้นทางที่จะไปไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเครื่องบินจากเกาะสมุยถึงกรุงเทพก็ได้นะคะเส้นทางของจากเกาะพังงานไปถึงบนฝั่งสุราษฎร์ธานีหรือบนฝั่งที่ชุมพรด้วยทางเรือนะคะทางเฟอร์รี่ทางคัทมารันสปีดโบ๊ทที่ไปเร็วโดยเรือโดยสารนะคะเราก็จะต้องมีเส้นทางที่ผ่านแวะเพื่อรับผู้โดยสารและผู้โดยสารที่จะลงตามกลางเส้นทางนั้นนะคะพอถึงบนฝั่งเราก็จะมีรถของแต่ละบริษัทมารับเราหรือเราจะขึ้นรถบขส.หรือนั่งรถไฟหรือไปขึ้นที่สนามบินนครศรีธรรมราชหรือสนามบินสุราษฎร์ธานีก็ได้นะคะอย่างนี้เองนะคะแล้วถ้าเราจะมาเองด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็ไปเองด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้ทุกเส้นทางเลยนะคะที่จะขึ้นฝั่งบางคนพอขึ้นฝั่งก็ขับไปใต้นะคะบางคนขึ้นฝั่งก็ขับขึ้นเหนือนะคะบางคนขึ้นฝั่งก็ขับไปตามจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของเขานะคะพอเราได้มานั่งรถไฟทำให้เราคิดถึงตัวเราเองนะคะว่า สิ่งที่เราได้เห็นความพัฒนาของบ้านเมืองเราไปอย่างมากมายโดยไม่คาดคิดเลยนะคะว่าโอ้นี่บ้านเราก็มีเหมือนกับต่างประเทศเขาแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้คาดคิดว่าจะใช้แบบนี้เลยนะคะเราก็ไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วนานๆจะนั่งเครื่องบินสักทีนะคะแต่พออายุมากขึ้นเรากดเท้ากดคันเร่งข้างขวาเรานี่กดไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาจากที่นี่ไปจนถึงกรุงเทพเป็น10ชั่วโมงนะคะเกือบ10ชั่วโมงเลยนะคะออกแต่เช้าไปถึงนู่นมืดค่ำเลยนะคะตี5ตี4ก็เริ่มออกจากเกาะแล้วนะคะการใช้เวลาที่เราทำเดินทางเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเรายังแข็งแรงยังไหวเราไปอย่างนั้นได้นะคะแต่ถ้ามาใช้แบบนี้นะคะเราก็นั่งรถไฟไปลงพญาไทต่อจากพญาไทสถานีพญาไทเราก็ไปขึ้นรถไฟอีกที่หนึ่งนะคะไปลงที่หมอชิตนะคะสถานีรถไฟหมอชิตแอร์พอร์ตลิงก์ก็ได้นะคะหรือสถานีรถไฟใกล้ๆแถวจตุจักรนะคะแล้วเราก็ไปที่ขนส่งสถานีปล่อยรถตู้นะคะหรือรถแวนอยู่ที่หมอชิตนะคะมีอาคาร ABC นะคะส่งปล่อยออกต่างจังหวัดทุกจังหวัดตามทุกเส้นทางที่มีรถของแต่ละแห่งมาขายตั๋วนะคะเราไปง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าถึงรถไฟ2เส้นนั้นยังไม่ถึง100บาทนะคะแต่ว่าพอเราไปขึ้นที่รถตู้เราก็จะจ่ายอีก220บาทไปถึงนครสวรรค์เลยนะคะอันนี้เราถ่ายภาพเส้นทางของเรามาจนถึงท
ที่หมายโดยการขึ้นรถตู้ไปนครสวรรค์ข่าวต่อไปเป็นนครสวรรค์ค่ะ